ชป.ถ่อมตัวผลสำรวจเฉลิมชัยครองใจประชาชนอันดับ3อลงกรณ์เผย5ตัวแปรดันหัวหน้าพรรคการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 15:49 น.นปชป.ถ่อมตัวผลสำรวจไลน์ทูเดย์โหวตเฉลิมชัยครองใจประชาชนอันดับ3รองเศรษฐาพิธาอลงกรณ์เผย5ตัวแปรดันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตีตื้นขึ้นท็อป3ในอลงกรณ์พลบุตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยวันนี้ว่าผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันของไลน์ทูเดย์ประจำเดือนกรกฎาคมยกให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ติดอันดับที่3รองจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์หลังจากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผลสำรวจมีขึ้นมีลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงเป็นธรรมชาติของการเมืองที่มีความไม่แน่นอนมีแต่ทำงานหนักเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปเท่านั้นจึงจะได้รับโอกาสจากประชาชนนายอลงกรณ์ให้เหตุผล5ประการที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประชาชนโหวตให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แก่1ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรคมุ่งปรับพรรคให้ทันสมัยทันโลกมองอนาคตก้าวข้ามอดีตและการเมืองแบบเก่า2การทำงานในฐานะฝ่ายค้านทั้งในและนอกสภาอย่างเข้มแข็ง3การสื่อสารการเมืองแบบดิจิตอลคอมมิวนิเคชันศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารที่ตั้งขึ้นใหม่รับผิดชอบโดยด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคและอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง4การขับเคลื่อนพรรคอย่างมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคกำหนดวิสัยทัศน์จุดยืนทิศทางและแนวนโยบายใหม่มีหัวหน้าพรรคเป็นประธานด้วยตัวเอง5การเปิดพรรคกว้างสร้างเครือข่ายและเปิดรับคนรุ่นใหม่ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความขอบคุณใน Facebook และทุกดิจิตอลแพลตฟอร์มของพรรคดังนี้พรรคขอขอบคุณที่ได้โหวตให้กับหัวหน้าพรรคคนของพรรคประชาธิปัตย์จากผลโพลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไปสำหรับ Line Todayได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งเปิดโหวตตั้งแต่วันที่1ถึง20กรัมค.0.2567ที่ผ่านมาในหัวข้อคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุดปรากฏผลการสำรวจ10อันดับแรก10อันดับแรกดังนี้อันดับ1ได้แก่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน 8,742 คะแนนหรือคิดเป็น 40.13% อันดับที่2คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้คะแนน 7,427 คะแนนคิดเป็น 34.09% อันดับที่3คือนายเฉลิมชัยสีอ่อนที่ได้มา 1,966 คะแนนหรือ 9.02% และอันดับ4คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลได้565คะแนนคิดเป็น 2.59% อันดับที่5ได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินมีคะแนน479คะแนนคิดเป็น 2.2% อันดับที่6นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคได้471คะแนนคิดเป็น 2.16% อันดับที่7ได้แก่นางสาวจิราพรสินทุไพรได้204คะแนนคิดเป็น 0.94% อันดับที่8ได้แก่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้191คะแนนคิดเป็น 0.88% อันดับที่9ได้แก่นายชวนหลีกภัยได้190คะแนนคิดเป็น 0.87% อันดับที่10ได้แก่นายรังสิมันต์โรมได้182คะแนนคิดเป็น 0.84%
กกท.ยกพลบุกญี่ปุ่นออกบูธแสดงสินค้าและบริการทางการกีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 19:10 น.รองตั๋วนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬานายพลัดสุวรรณาเมธากรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนายวรศักดิ์ขันติบัณฑิตผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและนางสาวคู่ฟ้าสุขเกษมผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้อุตสาหกรรมกีฬาของไทยได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและนำมาสู่ชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศในโอกาสต่อไปในงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการทางการกีฬาสปอร์ตเทคโตเกียว2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับสปอร์ตเทคเป็นงานเอ็กโปด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้กกท.ได้นำเสนอกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของกกท.ในปัจจุบันและอนาคตประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยการแสดงไหว้ครูและล่อเป้ามวยไทยรวมถึงเว็บไซต์แนวมวยไทยที่รวบรวมค่ายมวยทั่วประเทศไทยพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการยกระดับการจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching ระหว่างกกท.กับผู้จัดงานและกลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งนักธุรกิจอื่นๆเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆให้กับกกท.เพื่อสร้างโอกาสและนำเสนอบทบาทในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยศักยภาพการกีฬาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมและการส่งเสริมสปอร์ตซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอุตสาหกรรมกีฬาของไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและนำมาสู่ชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศในโอกาสต่อไปตำรวจเฮคณะรัฐมนตรีทิ้งงบกลาง300ล้านสร้างบ้านพักนายกรัฐมนตรียันทำให้ข้าราชการทุกกระทรวงการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 13:55 น.ตำรวจเฮคณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบกลาง300ล้านบาทก่อสร้างบ้านพักนายกรัฐมนตรีแจ้งโครงการนำร่องยันทำให้ข้าราชการทุกกระทรวงหวังสร้างขวัญกำลังใจเมื่อเวลา 12:15 น.วันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567งบกลางจำนวน300ล้านบาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง2อาคารจำนวน68ครอบครัวและอาคารที่จอดรถ8ชั้น1หลังเพื่อเป็นการยกระดับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปัจจุบันมีผู้รอรับการจัดสรรที่พักเกือบ 4,000 คนโดยรัฐบาลตั้งใจจะผลักดันเป็นโครงการยกระดับสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ครบทุกหน่วยงานต้องขอเรียนตามตรงว่าเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมยืนยันว่าไม่ได้ให้เฉพาะตำรวจและทหารอย่างเดียวโดยได้สั่งการนายเผ่าภูมิโรจน์กุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังไปศึกษาผ่านบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการทั้งหมด